ร็อก1วันในวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่พารากอนกันครับไปดูงานกันดั้มครับอย่างแรกเลยก็ต้องขอเดินทางก่อนนะครับผมเดินทางด้วย MRT นะครับแล้วก็ไปต่อ BTS ครับก่อนไปเนี่ยก็ขอแวะกินข้าวร้านนึงครับกะเพราเนี่ยหอมแล้วก็อร่อยมากเลยนะร้านนี้ลองดูสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่งานนี่เลยนี่ข้างหลังเป็นงานแสดงสินค้าโมเดลกันดั้มนะครับมีทั้งของลดราคาแล้วก็มีโมเดลกันดั้มให้ดูเนี่ยเพียบเลยนะครับผมบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยครับผมไปพาไปดูกันเลยดีกว่าที่งานก็จะมีจัดแสดงสินค้านะครับบันไดนำโคครับในงานนะครับก็จะมีโชว์โมเดลกันดั้มนะครับเป็นทั้งไซส์ตัวเล็กแล้วก็เป็นตัวใหญ่นะครับขนาดมาสเตอร์เกตเนี่ยเอามาตั้งโชว์นะครับแต่ละตัวเนี่ยผมว่ามันเท่มากเท่มากๆเลยนะครับถ้าเกิดที่บ้านตั้งเป็นแบบนี้ได้เนี่ยก็คงแบบจะสวยน่าดูเลยเนาะนอกจากกันดั้มนะครับมันก็จะมีพวกแบบว่าเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเดินดูเลยดีกว่านะครับว่าที่งานเนี่ยมันมีอะไรมาโชว์บ้างนะครับอย่างเจ้าตัวนี้เลยก็คือเป็นตัวของแพ็คแมนนะครับผมดิสนีย์ทอยสตอรี่ก็มานะครับนี่วูดดี้กับบัตไลเยียนะครับแล้วนี่ก็เป็น Star Wars ครับเป็นพลาสติกโมเดลก็ยังไม่แค่ครับมีวันพีซมาด้วยนะครับสำหรับงานกันดั้มนะครับเป็นแกนชิปคอลเลคชันนะครับก็มีเรือซันนี่มีสีแดงนี้ด้วยนะอันนี้เป็นเรือแชงตูนะครับมีสองกล่องเห็นไหมโปเกมอนก็มานะครับโปเกมอนก็มีนี่เพียบเลยสวยๆเลยนะครับทำไมตัวนี้ไม่มีกันดั้มหรือไม่กันดั้มมีแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับในงานดิจิมอนก็มีนะครับในงานนี้นะนี่นะครับตัวนี้เรามีแล้วในตู้ของเรานะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยยังไม่มีนะครับยังไม่ได้งอกออกมาเลยในงานเขาก็มีขายนะครับเป็นพวกแบบกันดั้มอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะตัวนี้โคตรเท่นะครับเรดฟรีมตัวเรดเฟรมนี่ก็เป็นบรรยากาศกำลังต่อกันดั้มนะครับถ้าต่อได้เนี่ยก็ได้กลับบ้านไปเลยนะในงานเนี่ยจะดังนิดนึงนะครับเรามาดูไซส์ของโมเดลกันดั้มกันดีกว่าว่ามันมีไซส์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือ non scale ครับเป็นสเกลตัวเล็กแบบนี้มันเป็นสเกลตัวจิ๋วแบบนี้นะขนาดเนี่ยจะอยู่ที่8เซนติเมตรนะครับผมส่วนต่อไปนะก็คือ1ต่อ144นะครับมันก็จะเป็นสเกลตัวเล็กประมาณนี้เรียบร้อยอีก1ท่านเก่งมากไซส์เนี่ยจะอยู่ที่ 12.5 เซนติเมตรนะครับผมตัวต่อมาก็เป็นสเกล1ต่อ144เหมือนกันเป็นแบบ13เซนติเมตรนะครับขนาดตัวก็จะเป็นแบบนี้ส่วนไซส์ที่คนมักจะเล่นกันนะครับก็จะเป็น
ซส์ประมาณนี้ก็คือ1ต่อ100นะครับขนาดอยู่ที่ประมาณ18ซมนะครับนี่ตัวมันจะใหญ่ประมาณนี้แล้วก็มีสเกลที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับก็คือ1ต่อ60นะครับขนาด30ซมนะครับอันนี้เนี่ยคือแบบว่าตัวบิ๊กเบิ้มเลยตัวใหญ่มากนะครับส่วนถ้าแยกไซส์นะครับสำหรับบิ๊กเนอร์หรือว่าผู้เริ่มต้นเนี่ยครับก็จะเริ่มกันที่ไซส์ประมาณนี่แหละพวกตัวเล็กเหล่านี้นะหรือว่าจะเป็นentry grade นะครับก็คือขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับหรือจะเป็นเกรดแบบ high grade หรือว่า HG นะครับ RG ก็คือเรียวเกรดนะครับอันนี้ก็จะละเอียดขึ้นมาหน่อยจะเป็นประมาณนี้ส่วนที่เขาเล่นกันเยอะๆนะครับก็จะเป็น master grade นะครับก็คือไซส์ประมาณนี้นะครับเป็นรายละเอียดนะกำลังดีแล้วก็ขนาดกำลังสวยนะครับแล้วก็เป็นอันใหญ่เลยก็คือ perfect grade นะครับก็คือเนี่ยสเกลมันจะอยู่ที่1ต่อ10นะครับโอ้ลุงซื้อพันหนึ่งตัวครับตัวไหนอ่ะนั่นนะตัวใหญ่เนี่ยในนี้โอ้วิจารตัวในตู้นี้สวยมากนะดูดิผมไม่ดูวิดีโอนะเอาให้เราเอากลับบ้านเหรอผมมาดูของในตู้นี้นะแบบว่าสวยมากนะครับมันเต็มมากมันไม่มีที่นอนกิเลสระงับด้วยกันโอ้โหลุงไม่น่าดูเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยใจจะสั่งที่ร้านแต่ว่าที่ร้านไม่มีอ๋อที่ร้านไม่มีก็เลยมาซื้อที่งานนะครับได้กับบ้านเป็นหนึ่งกองวันนี้เย้และนี่ก็เป็นบรรยากาศในงานคร่าวๆนะครับวันนี้ก็โดนไปเลยตัวใหญ่1ตัวนะครับผมสำหรับคลิปร็อกในวันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมไปถ่ายรูปให้พี่ก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายสวัสดีครับวันนี้บ๊ายบาย